เป้ยปันวัดสุดแกรันปล่อยโฮสมกอดหมดดำคชาภากรางงานแตงโมต้องบอกว่าเป็นข่าวความสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อแตงโมพัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยงานของแตงโมถูกจัดขึ้นนักคริสเตจากเสรีภาพกรุงเทพในวันที่11-13มีนาคมช่วงเวลา18.30นถึง20.30นโดยการแต่งกายร่วมงานโทนสีขาวโอโรสชมพู ทำกลางเหล่าคนดังในวงการบันเทิงที่เข้ามาร่วมงานอย่างมากมายอาทิอัมพชราภาเอสุภชัยหนิงปณิตาหมอของขวัญหนุ่มกัญชัยจักจั่นอาคำเซยริและในงานของแตงโมวันที่สองนักคริสเตจากเเสรีภาพกรุงเทพเบยปานวาดก็เป็นอีกคนที่ได้มาร่วมงานและได้พสไว้อะไรว่ามาส่งนางฟ้า พร้อมอีโมจิหัวใจสีขาวและต้องบอกว่าบีบหัวใจเมื่อช่วงหนึ่งในงานนักแสดงสาวเป้ยปันวาดสุดกรั้นปล่อยโฮสวมกอดมดดำคาชาภากลางงานของแตงโมโดยมดดำคาชาพาก็ได้แตะไหลเบาๆเพื่อปรอบใจให้เธออีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ